เต็มปากเต็มคำใช่ครับเต็มไหมล่ะก็คือท่านสำลักด้วยค่ะฟันขโมงเลยค่ะเอาล่ะถึงช่วงที่อยากจะคุยกับนุ่นแบบส่วนตัวนิดนึงค่ะนุ่นถามหน่อยหน่อยสินิดเดียวนะคะนิดเดียวไม่กี่คำถามโอเคได้ค่ะใครเขาก็รู้ว่าเธออะรวยรวยฉันถามเธอตรงๆนะค่ะเคยสักตัวเองหรือปะเคยสิคะจริงเหรอฉันว่าเธอแค่ถอดเสร็จแต่ก็ลงฝังมีคนเอาไปซักอาจารย์อาจารย์ไม่เคยเหรอคะฉันไม่เคยสักเองเลยฉันถอดเสร็จแม่บ้านฉันก็เอาไปซักฉันมีเมนก็เคยค่ะเคยจริงๆค่ะแต่เราไม่ต้องดีเทลเนอะไม่ต้องดีเทลเนอะเป็นความรู้สึกที่อยากถามอะขนาดอย่างเธอยังต้องดูแลความเป็นส่วนตัวถุงเท้าซักเองถุงน่องหยิบเองอะไรอย่างนี้ไหมอะทำเหรอแล้วแต่ค่ะแล้วแต่สถานที่แล้วแต่โอกาสอีกเรื่องนึงที่อยากรู้อะใช้ชีวิตอยู่กับคุณป๊อปมาตั้งนานนะใครโทรศัพท์เวลาตอนเขาไปแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยฉันว่ามันหวาดเสียวนะฉันห่วงเขาคือเอาจริงๆลุ้นทุกสนามก็นั่นแหละแล้วเธอไม่เคยคิดจะเตือนเขาหรอว่าเออพี่เล่นอะไรที่มันเบาๆไม่เสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาชีวิตเขาคือการแข่งรถมาตั้งแต่อายุ12เราจะเอาอะไรไปห้ามเขาเหมือนอาจารย์อย่าทำเลยรายการอาหารน่ะเธอเลี้ยงฉันไม่น่าฉันจะได้เลิกเนี่ยเลี้ยงเขาไม่ไหวไงเออคือเนี่ยก็คือมันคือสิ่งที่เราควรจะเข้าใจในการมีชีวิตคู่เราต้องซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาอยากทำยุส่งเลยอะไรอย่างนั้นหรอไม่ยุถ้าสนามไหนที่มีโอกาสได้ที่นุ่นว่างนุ่นก็จะไปเอเชียเขาด้วยแล้วเธอแสดงความห่วงใยสามีเธอยังไงอย่างเช่นที่รักคะเทคแคร์นะอะไรอย่างนี้ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ดูละครเยอะไปป่ะเธอทำอะไรบ้างเธอห่วงใยสามียังไงบ้างอะถ้าเป็นฉันนะตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยนุ่นทำไงกับเขาอะเวลาที่เขาจะเข้าช่วงที่จุดปล่อยตัวจุดสตาร์ทอย่างเงี้ยค่ะนักแข่งก็จะขับรถไปแล้วก็ไปจุดสตาร์ทพวกเราเพื่อนๆทุกคนอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปอยู่ในจุดสตาร์ทก็จะไปให้เขาเห็นเนี่ยเห็นอยู่ในสายตาให้เขาเห็นอยู่ในสายตาแล้วก็แบบพอก่อนที่แบบที่จะเริ่มปล่อยจริงๆเขาก็จะให้คนออกสบตาเธอรู้ใช่ไหมว่าเขาอยู่ในหน้ากากแล้วเขาต้องสบตาเธอแน่เขามีแค่นี้ค่ะหนูก็ไปเก็บภาพไม่แล้วเธอจะรู้ได้ไงเขามองเธอหนูมีตานะอาจารย์เข้าใจแต่ว่ามันเล็กมากแล้วเขาอยู่ไกลๆอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ค่ะก็คือจะร่วมใกล้ๆตอดค่ะตอดค่ะอะไรอย่างเงี้ยเธอทำป่ะหนูไม่ได้ทำอ๋อแล้วเขาจะรู้เหรอเธออยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นเขาไม่โฟกัสค่ะเขาต้องโฟกัสการขับรถอ๋อค่ะอาจารย์เขาต้องขับรถนุ่นบางทีฉันก็ตาม IG ตอดขนาดฉันเห็นเขาก็ยืนอยู่กับผู้หญิงคนน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็ไปเมาอะไรกันอย่างเงี้ยเขาคิดว่ามันเป็นยังไงอ่ะช่างเขาเนาะเป็นปกติค่ะอ๋อไม่หึงเลยเหรอฉันยังรู้สึกเลยนะทำอย่างนี้มันมารีอาจารย์หึงแทนเหรอคะก็ฉันก็ต้องหึงแทนน้องสาวฉันสิอะไรอย่างเงี้ยไหนวะดูผู้หญิงไม่เห็นมีเลยอาจารย์ดูจากไหนมาเนี่ยไม่มีอ่ะอาจารย์น่าจะดูผิดคนแหละนี่เลื่อนจนไปแบบรูปแรกของ IG เลยนะเนี่ยนี่ไงโอ้ยน้องๆ นั่งล้อมรอบเต็มเลยนะไม่หรอกค่ะคือทุกวันนี้เราก็อยู่กันด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันนุ่นเองนุ่นก็ไม่ได้ถ่ายรุ่นคนเดียวนุ่นก็มีเพื่อนคนนั้นคนนี้เป็นน้องเป็นพี่ผู้ชายเป็นอะไรอย่างนี้ตัวอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะในหน้าที่การงานเท่านั้นค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะนุ่นทำธุรกิจอะไรบ้างตอนนี้ไหนเล่าซิจะไม่ตัดเลยสักนิดหนึ่งก็ทำธุรกิจหลักตอนนี้นะคะก็จะเป็นวอร่าวอร่าบายวรนุชอาจารย์อะไรอ่ะหนีไปไหนอ่ะโอ้โหกว่าหนูจะตามเจอนี่สินค้าใหม่ค่ะสินค้าใหม่เหรอคะอานนท์แนะนำหน่อยสิเป็นทำไมขอโทษนะหนูเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ใหม่แม่ว่าหยิบมาแม่ห่วงไหมแม่สัญญากับหนูว่าแม่จะปั้นหนูให้เข้ากับพี่นุ่นไงโอเคจริงอยู่นี่แหละอ่ะว่างานว่าไปอันนี้อะไรมันจะเป็นอย่างนี้หันหลังแล้วก็เออเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือไม่ได้หมายความว่าทานบิ้วไปแล้วไม่ต้องทานอาหารไม่ใช่เขาช่วยดูแลเรื่องผิวเรื่องผมเรื่องเล็บเรื่องดวงตาเพราะมีส่วนผสมของเบอร์รี่หลายชนิดค่ะอ๋อเออถ้าตอนนี้ดวงตาเราดู iPad ดูโน่นดูนี่นะตามแสงมาเสียนะใช่ค่ะเออค่ะมาเป็นซองๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะในกล่องจะมีทั้งหมด10ซองนะคะถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยนุ่นแนะนำให้ทานวันละ2ซอง
คนที่ผมร่วงค่ะเขาก็ร่วงน้อยลงน้อยลงจริงๆแล้วก็ปัญหาพวกจมูกเล็บอะไรเงี้ยค่ะก็หมดไปเล็บบางใช่ค่ะวันนี้อยากได้ของที่ได้รู้จักนุ่นหนึ่งอย่างให้นุ่นเตรียมใช่ไหมคะบิวค่ะไม่ต้องไม่ใช่คืออยากได้สัญลักษณ์ว่าวันนี้ได้กินข้าวกับนุ่นเซ็นชื่อในจานข้าวให้เราใบหนึ่งสิวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุ่นมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์ 4:30 ทางช่อง Workpoint 23นะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนุ่นอีกครั้งนะคะอย่าทำจานเฉลอะนะมันจะถือเองไม่ได้เราไม่ได้ถ่ายแบบเอาเหรอบอกได้เลยว่ายินดีต้องใช้ชีวิตที่นี่บ่อยมากไปทำงานค่ะ